พุทธวจนะวันนี้ฟังคลิปเสียงพุทธวจนะเป็นภาษาอังกฤษก็ภาษาไทยตามมานะคะ One accomplished in view is incapable of dwelling without reference and deference toward the training that the Buddha taught แปลว่าบุคคลผู้ถึงพร้อมโดยทิฏฐิยอมเป็นผู้ไม่ควรเป็นเผื่อเป็นผู้ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในสิกขาจากพระไตรปิฎกฉบับล่วงเล่มที่22สุตตันตปิฎกอังคุตตรนิกายปัญจกจกนิบาตหน้าที่392ข้อที่363ถึง365นะคะขอบคุณข้อมูลจากน้องแป้คุณสวนีช่วยชูนูจากพุทธวจนะชุมพรคาซาทูนะคะน้องสวัสดีค่ะพี่น้องพบกันแล้วนะก็ขอบคุณเต็มซี่เซตธรรมนคุณรายการเต็มซี่เร่งตายสไตล์ฝรั่งนะคะที่สวทตรังไอเนี้ยเมื่อความที่ไปฟังสนา FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์ที่นี่ลุงชาวครับคุณ YouTube กาเลรูปใดนะคะก็ทุกวันอาทิตย์และตี50นาทีถึง6โมงวันเย็นนะคะ50นาทีถึง6โมงแล้วก็จะมีกล้องนำเสนอข่าวคราวไรเนี่ยนะที่เป็นที่คือหาในสังคมหรือว่าอะไรก็ตามนะคะที่มีประโยชน์ต่อผู้ฟังสุขภาพได้ต่างๆกาลุงชาวกาเล YouTube นะคะที่นี่พุทธวจนะวันนี้นะคะฟังคำพูดแล้วเนี่ยคำแปลเนี่ยของพระพุทธเจ้านี่ปฏิเสธสอนปฏิเสธนะต้องขยายความอีกทีนึงกูจำซี่ก็งงเตือนตาท่ามเจ้าของแต่ก็ต้องมาให้ในข้ออธิบายดีมากค่ะข้ออธิบายว่าไม่ความหมายผู้ถึงพร้อมโดยทิฏฐินะก็คืออริยบุคคลขั้นโสดาบันแรกคือพระโสดาบันจะเป็นผู้ที่ไม่เคารพและไม่ยำเกรงต่อสิกขาบทนั้นไม่มีไม่เคารพไม่มีแปลว่าโสดาบันต้องเป็นผู้เคารพแล้วก็ยำเกรงต่อสิกขาบทเห็นไหมคะคือศีลแล้วก็ข้อปฏิบัตินั่นเองคือเขาจะไม่ผิดศีลเลยไม่ดังไม่พลอยไม่คาดไม่ทะลุอันนี้เป็นคุณสมบัติของผู้ที่เป็นโสดาบันนะคะคืออย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวเลยนะอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมและก็พระสงฆ์แต่ก็ต้องสมบูรณ์ในศีลด้วยนะคะก็เข้าใจขึ้นมาดีขอบคุณน้องก็สิอธิบายพี่น้องครูเจมซี่อ่านเรื่องชีวิตรุ่งรั่งและก็ชอบเลยเก็บมาเล่าให้ฟังนะคะผู้เขียนก็เหลื่อมตีว่าเขาบอกว่านายซ้ำร้านเก็บขยะเก็บหญ้านาข้ายตั้งแต่นุ่มจนแก่ก่อนตายก็ยกเงินเก็บซองเส้นบาทให้ลูกนายกนกทำงานบริษัทตั้งแต่อย่างนุ่มเมื่อเกษียณมีเงิน1ล้านกว่าบาทส่งต่อทรัพย์สินให้ลูก2คนนางนงเจ้าเปิดโรงงานผลิตปลาหมึกกระป๋องกิจการใหญ่ขึ้นมีบ้าน5หลังรถยนต์10คันก่อนตายก็ส่งต่อสิ่งที่มีทั้งหมดให้มีลูกหลานก็เช่นแบบนี้นะเขาบอกการส่งต่อทรัพย์สินในโลกล้านเป็นระบบที่มนุษย์สร้างไว้มานานเส้นนานกติกาของเราก็คือทำงานสะสมทรัพย์สินในเต็มที่เมื่อตายก็ส่งต่อทรัพย์สินเทดินในโลกล้านได้ทำให้รู้สึกว่าคุ้มค่าแก่การลงแรงทำงานดังนี้ก็เลยเป็นภาพปกตินะที่เห็นพ่อแม่จำนวนมากคมหน้าคมตาทำงานเก็บเงินในโลกแต่ว่าไปแล้วระบบนี้ก็ใช้ตันหน้านะพี่น้องนะใช้ตันหน้าเป็นแรงกับเคลื่อนตันหน้าไม่ใช่ว่าได้นะคะในถึงนี้ก็คือไม่ต้องว่าใครทำงานได้มากก็ได้มากว่ามีผู้วิเคราะห์ว่าเหตุผลหนึ่งที่ระบบคอมมิวนิสต์ล่มสลายนี่เพราะมันส่วนทางกันเลยกับตันหน้าของมนุษย์นั่นคือทำงานนักแถบตายได้ขาเร่งถาวคนขี้ขานนะเพราะทำไมคนขี้ขานนี่ก็ถาวกันแต่เราพบคอมมิวนิสต์ในบางประเทศปัจจุบันเลยเป็นแก่เปลือกเลยแกนนั้นเปลี่ยนเป็นทุนนิยมไปแล้วมาเศรษฐีระดับโลกจำนวนมากนะเป็นคอมมิวนิสต์นะทางนี้เพราะระบบการเมืองเปลี่ยนได้เสมอแต่ว่าธรรมชาติคนไม่เปลี่ยนนะอยากได้ทรัพย์สมบัติมากๆนะเคยสังเกตว่าพอเราย้ายข้าวบ้านไม่หรอไปห้องเฉาไม่นี่กินเวลานานเท่าใดแต่เปลี่ยนห้องให้เป็นห้องแต่มีข้าวคล่องเต็มแน่นส่วนได้ไม่นานนะคะเพราะเป็นสัญชาติญาณของเรานะคนเราเกิดมานี่เราก็สะสมจนกลายเป็นนิสัยนะคะสัตว์จำศีลเก็บอาหารเท่าที่ต้องกินตลอดฤดูหนาวนะสัตว์แต่ว่ามนุษย์นั้นสะสมสิ่งของมากๆตั้งแต่ไม่จำเป็นมั้งจำเป็นมั้งไม่ต้องใช้ทรัพย์ถึงขนาดนั้นมันเลยเป็นความรู้สึกปลอดภัยเมื่อเรามีทรัพย์มากๆกันนะยิ่งมีมากก็อบอุ่นใจจนกลายเป็นความรู้สึกทางจิตวิญญาณเลยนะเขาบอกมากกว่าจำเป็นบอกว่าการเก็บเงินทองมากจนใช้ทั้งชีวิตไม่หมดนี่เคยถามตัวเองไหมว่าเราต้องการทรัพย์ที่เงินทองมากเท่าใดถึงจะปลอดภัยเราต้องการความปลอดภัยมากจนเป็นนิสัยแต่ว่างอกก็ไม่ก็ตามนั้นผู้เขียนเราเขียนแบบนี้นะคะไม่ใช่คุณจำซี่พูดเองไปอ่านมานี่ไม่ใช่เขียนเองแล้วก็เขาเขียนต่อว่าเราได้ข้ามาเศรษฐีสื่อกิจการนั่นนี่สื่อสมุทรสนกีฬาในต่างประเทศสื่อผมไม่รู้จะทำอะไรกับเงินที่มีบางคนสื่อเพียงพอตัวเองสามารถสื่อได้ไม่ต่างจากคนที่พูดเพียงพอมี
สมาร์ทโฟนกลายเป็นถาดเงินตราไม่รู้ตัวนะคะมองดูดีๆจะเห็นว่ามีเงินเหลือน้อยว่าเดิมหญิงมีสมบัติมากก็หญิงมีห่วงพวกคอมากเท่านั้นพอเท่าใดก็ไม่พอนะคะกลายเป็นชีวิตเทวารุงรังจิตหลังชีวิตรุงรังสมมติว่านายสำราญนางกนกนายกนกนางนงเย้านี่อยู่คนเดียวไม่มีญาติมิตรนี่ไม่มีผู้รับมรดกนี่บางที่พอเขาอาจจะเดินชีวิตชาลุงพอไม่รู้จะสะสมทรัพย์สินทำมากมายไปให้คนเดินชายทำไมจะไหมคะถ้าหากการไม่มีห่วงทำให้เรารู้สึกพอเพียงหายว่าเราอาจจะลดห่วงโดยมองว่าการมอบสมบัติให้ลูกหลานมากเกินความจำเป็นนะอาจทำลายผัวเข้ามากว่าในช่วงสงครามใหญ่ๆเมืองต่างเมืองทุกทำลายราบเป็นหน้ากรองนี่มองไม่เห็นเส้นแบ่งเขตแผ่นดินนะคะที่เราตอนซื้อน้ำไม่ลงนี่แต่ก็พี่ๆได้ทั้งหมดเลยนะแต่ละคนต้องเริ่มต้นไม้สร้างตัวไม้จากศูนย์เงินนั้นจึงปอบสัจธรรมเลยบอกความมั่นคงแต่เกิดจากทรัพย์สินมันเป็นบาปหลวงตาบอกมนุษย์ไม่เคยเป็นเจ้าของอะไรทั้งสิ้นนะชะโนดแต่ดินเหนือไว้กับมาสิทธิ์เป็นเพียงเส้นสมมุติในโลกมนุษย์ออกแบบไม้รอยโยรวมกันได้ทรัพย์สินหมื่นล้านพันล้านก็ไม่ได้ทำให้คนคนนึงผีเสื้อขึ้นมาถ้ากอดสมบัติให้แน่นนะคะมันไม่ใช่ของเรามันไม่เคยเป็นของเราเรายืมธรรมชาติมาเท่านั้นดังนั้นทัศนคติแต่ว่าต้องมีมากกว่าคนอื่นเป็นการสร้างโซ่ตรวนพัฒนาการวิญญาณตัวเองนี่ก็เกิดบัดนี้นะแน่นอนมันเดี๋ยวไม่ใช่ดวงเลวร้ายแต่มีสมบัติประสาทมากว่าร่ำรวยล้นฟ้าแต่ก็บอกว่าหากไม่สามารถยืนเหนือความรวยชีวิตก็ต้องเหนื่อยแบกห้องนักตลอดเวลาต้องนำภาพตัวเองเดินเข้าป่าบอกว่าต้องการคุ้นข้องถิ่นนั้นถิ่นนี้ก็สำคัญทั้งพี่ใช่ไหมคะเดินสักพักก็ลดความจำเป็นลงเรื่อยๆพอเหนื่อยซึ่งจำเป็นก็ไม่กลายเป็นไม่จำเป็นแล้วเครื่องบินติดประสบกับหน้าขัดข้องน้ำหนักมากเกินไปต้องถึงท่ามภาระถึงจะเบาขึ้นนะคะบินต่อไปได้เราไม่จำเป็นต้องถึงทุกอย่างนะคะเพียงแต่ว่าเราโยนเนื้อสับชิ้นเงินทองเป็นเจ้านายมันไม่ใช่เป็นทาสของเบียร์นะคะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องสำคัญทางพุทธนะมันทำให้เราเนี่ยสบายของตัวสมบัติอย่างน้อยก็ยังเป็นอิสระท่านพุทธทาสกล่าวว่าเวลาที่เราไม่มีได้เป็นของเราเลยนั่นแหละเป็นเวลาที่เราสุขที่สุดความหมายก็คือเมื่อไม่มีได้เป็นตัวเราหรือเป็นของเราก็จะว่างจากความทุกข์นาวาลีว่าไม่มีไรน่าจะวางกว่าแก่ทรัพย์สินเขาของคนเฉื่อยเสี่ยงนะคะแต่ว่ารวมถึงการปรุงแต่งของใจด้วยเมื่อห้องของหัวใจวางจากตัณหามันก็ไม่เป็นทุกข์การปล่อยวางทางวัตถุก็เริ่มที่ปล่อยวางทางจิตแต่ว่าไม่ง่ายนะคะหัวใจของการออกแบบศิลปะทุกชนิดคือความเรียบง่ายใช่ไหมคะองค์ประกอบไม่หมากจนรุงรังชีวิตก็เหมือนกันเลยเราเหลือเกิดไม่ได้เราเหลือพ่อแม่ไม่ได้เราเหลือสี่พี่ไม่ได้เราเหลือประเทศไม่ได้แต่เราเลือกแต่จะเดินแบกห้องนักว่าเดินแบบตัวเบาสบายนะมีชีวิตอยู่ได้นะคะจบติดก็เครียดมากนะคะฟังแล้วก็คิดเป็นปื้มมั้งมีต่างเห็นด้วยเลยไม่เห็นด้วยนะผมบางคนนี่บอกว่าคนไข้หาเงินไปตอนแก่ไม่ต้องพึ่งโลกล้านใช่ไหมคะก็มีสร้างอนาคตให้เขาเลือกก็จบแต่เลือกเป็นชีวิตของเราจะเขาจะดูแลเราหรือไม่ก็แล้วแต่เพราะเขาจะมีชีวิตของเขาแต่จะคิดนะพี่น้องนะสิลามาลาวก็เป็นฟังข้อคิดอันนึงไม่ใช่ก้มหน้าก้มตาแต่เบียจนตัวเองลำบากนะคะบางคนนี่ทำตัวพอดีพอกินดีวะนะคะพอเรามีพอดีพอกินแล้วเราคิดว่าโลกไม่เดือดร้อนแล้วนะมีไปไหนได้ไปเที่ยวได้เที่ยวได้เนี่ยพอแล้วนะไม่ต้องคิดเนี่ยจนเกินเหตุหรือว่าก้มหน้าก้มตาแต่เบียเก็บแต่เบียนะอันนี้ก็เป็นข้อคิดนิดๆนะคะพี่น้องคันในจังหวัดตรังเราวันก่อนครูเจมซี่นำเสนอตอนถนนแต่มีตอนทองอุไรออกกิโลเรือใช่ไหมคะคุณสุรินทร์น่ารักมากแกโปรกลงทุนด้วยตัวเองโดย50,000 บาทเสร็จแล้ววันนี้นี่ก็จะนำเสนอตัดถนนตะลิ่งปริงเท่ากับยันข้าวปรากฏว่าคนเขาพานำปลาวานไปนำปลาวานไปตึ้งไปซ้อยกินกันนุ๊กเนี่ยในถนนนะเป็นถนนเปรียว เป็นถนนเปรียวแต่สุดนะคะลองเล่นนะประโยชน์ที่ไหนนะก็จะบอกให้ในคลิปถนนไส้เปรียวหนึ่งเดียวในจังหวัดตรังนะคะ3 นาทีกับ21 วินาทีเชิญฟังค่ะไปที่จังหวัดตรังกันสักหน่อยโดยเฉพาะที่เทศบาลตำบลควนโพโอ้โหไอเดียสุดสร้างสรรค์จริงๆเนรมิตถนนสายดึงให้เป็นถนนที่เปรี้ยวปากที่สุดเลยคุณผู้ชมคะเพราะอะไรเป็นถนนที่ปลูกต้นตะลิงปลิงเยอะแยะมากมายเลยตอนนี้แบบว่าโอ้โหผลดกจริงๆเห็นแล้วนะต้องแบบว่าชวนน้ำลายสอตาสว่างแน่นอนค่ะโอ้โหมาแล้วเห็นไหมคะสายลมพัดมานะต้นตะลิงปริงใบตะลิงปริงแบบโบกคลิ้วแบบนี้นี่เป็นถนนที่แปลกแล้วก็มีหนึ่งเดียวในโลกกับถนนที่เปรี้ยวปากที่สุดเลยตลอดทั้งสายเลย
นั่นก็คือถนนสายตะลิงปลิงค่ะที่เขาปลูกตะลิงปลิงเป็นแถวเป็นแนวเอาไว้ทั้งสองข้างทางนะคะพิกัดถนนสายย่านตาขาวพิกุลทองนะคะอยู่ที่ตำบลย่านตาขาวอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังเขาปลูกตะลิงปลิงเป็นระยะทางยาวกว่า4กิโลเมตรเลยนะแล้วก็ตอนนี้คุณผู้ชมตะลิงปลิงเนี่ยกำลังออกผลดกเลยสีเขียวอ่อนเต็มต้นแบบนี้ติดผลจากกิ่งลำต้นลงถึงโคนต้นปีนี้ผลดกกว่าทุกปีทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ตลอดจนผู้ใช้รถใช้ถนนที่สัญจรผ่านไปมาเห็นแล้วถึงกับโอ้โหตื่นตาตื่นใจน้ำลายแตกสออดใจไม่ไหวต้องแวะเก็บกินกันสักหน่อยบางคนพกน้ำจิ้มกะปิหวานกะปิโวมาเสร็จสับนะมาจิ้มกินกันอย่างอร่อยเปรี้ยวแบบนี้โอ้โหนี่ต้องแย่งกันกินด้วยถึงจะอร่อยใช่ไหมคะบางคนเนี่ยโอ้โหไม่ได้เตรียมถุงมาเลยเห็นแล้วเปรี้ยวปากคุณผู้ชมคะคือแบบว่าขอเก็บไปนะแล้วก็ไปปรุงเป็นอาหารก็ได้นะเพราะว่าถ้าไปซื้อตามท้องตลาดเนี่ยตะลิงปลิงอ่ะว่าไปแล้วนะเขาขายอยู่ที่กิโลละ40-50บาทเลยทีเดียวเก็บตรงนี้โอ้โหนี่ไม่เปรี้ยวกันบ้างเหรอคะกินแบบว่าเหมือนแอปเปิ้ลยังไงอย่างนั้นเลยเนาะคุณผู้ชมเจ้าของไอเดียค่ะเจ้าของไอเดียเนรมิตถนนสายตะลิงปลิงถนนสายเปรี้ยวที่สุดก็คือนี่เลยค่ะคุณทรงชัยสวนอินค่ะวัย62ปีค่ะเป็นนายกเทศมนตรี3สมัยแล้วอยู่ที่เทศบาลตำบลควนโพเล่าให้ฟังว่าเขาเลือกที่จะปลูกต้นตะลิงปลิงเนื่องจากว่าเป็นต้นไม้ขนาดเล็กค่ะทรงต้นมันไม่ใหญ่มากสูงสุดก็ไม่เกิน3เมตรหรอกแล้วมันเป็นพุ่มบรรยากาศก็ร่มรื่นดูสวยงามดูแลง่ายต้นทุนการดูแลก็ไม่เยอะด้วยนะคะซึ่งถือว่าดีกว่าปลูกไม้ประดับชนิดอื่นที่ได้แค่ความสวยงามแต่นี่เนี่ยสามารถแบบว่าเก็บแล้วก็เอาไปรับประทานจิ้มกะปิได้เลยคุณผู้ชมค่ะเขาปลูกมาประมาณ10ปีแล้วนะคะนะที่แห่งนี้แล้วปลูกมากกว่า 1,000 ต้นด้วยเขาบอกว่าโอ้โหหลังจากนี้นะเขาจะปลูกเพิ่มเรื่อยๆส่วนผลผลิตนั้นโอ้โหเขาไม่ห่วงเลยล่ะค่ะชาวบ้านจะมาเก็บกินเมื่อไหร่ก็ได้นะคะเพราะว่าชาวบ้านที่ตำบลควนโพแล้วก็ผู้สัญจรเนี่ยสามารถมาเก็บสดสดรับประทานฟรีได้เลยแล้วจ้าเห็นแล้วแบบว่าอยากจะไปจริงๆคุณผู้ชมชอบมากเลยนะต่อไปฟังเพลงพลอๆของมาริวาน่านะคะเชื่อว่าเพลงเด็กน้อยมีความยาว4นาทีกับ12วินาทีเชิญรับฟังค่ะไร้เดียงสาวันเวลาที่ผ่านไปย่อมสู่ไว้ที่แก่กว่าสู่โลกมายาที่สับสนไม่อยากจะให้เป็นเธอเธอผู้ที่ใฝ่ดีแต่สังคมทุกวันนี้ยังต่อสู้และดิ้นรนต้องทุกข์ทนกับมายาใช่ว่าเธอจะชั่วช้าใช่ว่าเธอจะเลวร้ายแต่ดอกไม้โดนขยี้แรกร้ายจึงอยากลองบุหรี่จึงอยากดูดกัญชาอยากเมาสุราอยากสร้างแน่เนื้อจึงอยากลองบุหรี่จึงอยากดูดกัญชาอยากเมาสุราอยากสร้างแน่เนื้อโลกวันใหม่ยังมืดมิดโอ้ความจริงใช่ที่คิดจึงลองผิดลองถูกโอ้จะมีใครบ้างไหมมาเข้าใจตัวเธอมาพาเธอไปพบทาง
สุราอยากสร้างแนบเนื้อจึงอยากลองบุหรี่จึงอยากดูดกัญชาอยากเมาสุราอยากสร้างแนบเนื้อโลกวันใหม่ยังมืดมิดโอ้ความจริงใช่ที่คิดจึงลองผิดลองถูกโอ้จะมีใครบ้างไหมมาเข้าใจตัวเธอมาพาเธอไปพบทางโลกวันใหม่ยังมืดมิดโอ้ความจริงใช่ที่คิดจึงลองผิดลองถูกโอ้จะมีใครบ้างไหมมาเข้าใจตัวเธอมาพาเธอไปพบทางพี่น้องค่ะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราภูมิใจในจังหวัดตรังเรานี่มีหลายสิ่งนะคะคือพริกไทยปลาเลี้ยนหรือปลาลันตาพริกไทยพื้นเมืองที่เขาเอามาทำชาพริกไทยที่โด่งดังเลยตอนนี้ฟังคลิปนี้ดีว่านะชาพริกไทย3นาทีที่เราฟังค่ะพริกไทยปลาเลี้ยนเป็นพริกไทยพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดตรังมีรสชาติเผ็ดร้อนจัดจ้านและมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์สำหรับพริกไทยปลาเลี้ยนเตรียมขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ของจังหวัดตรังอีกสินค้าหนึ่งที่มีเรื่องราวความเป็นมายาวนานกว่า100ปีที่หมู่ที่5ตำบลทุ่งยาวอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังเกษตรกรมีการปลูกพริกไทยพันธุ์ปะเหลียนกันมากขึ้นเพราะสร้างรายได้ให้ดีมากนางละอองสุวรรณเวชเป็นเกษตรกรคนหนึ่งที่ปลูกพริกไทยเช่นกันพริกไทยพันธุ์ปะเหลียนเนี่ยค่ะมันเป็นพริกไทยที่ไม่เหมือนพริกไทยพันธุ์อื่นค่ะมีกลิ่นหอมรสชาติเผ็ดร้อนมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ที่บ้านนี่ค่ะปลูกพริกไทยพันธุ์ปะเหลียนค่ะจำนวน2ไร่แบบผสมผสานนะคะพอปลูกพริกไทยเสร็จแล้วนะคะก็นำผลผลิตมาตากแห้งแล้วก็เอาพริกไทยเนี่ยค่ะพริกไทยดำเนี่ยค่ะมาต้มลุงเขาเป็นกรดไหลย้อนค่ะพอดื่มไปสักพักรู้สึกว่ากรดไหลย้อนมันจะเริ่มหายค่ะแล้วป้าก็เป็นภูมิแพ้น้ำมูกไหลนั้นมันก็หายไปนะคะก็เลยมาต้มดื่มทุกวันค่ะก็เลยมีไอเดียขึ้นมาว่าเราต้องทำเผื่อคนมาเยี่ยมเยียนจะได้เอากลับไปบ้านไปต้มดื่มค่ะก็เลยเป็นการทำชาพริกไทยเนี้ยค่ะชาพริกไทยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพโดยนำภูมิปัญญาไทยมาประยุกต์เพื่อให้ได้รสชาติที่ลงตัวทั้งพริกไทยดำปะเหลียนขิงดอกคำฝอยและเตยหอมสรรพคุณของชาพริกไทยสามารถช่วยลดกรดในกระเพาะช่วยปรับสมดุลในร่างกายแก้ท้องอืดท้องเฟ้อทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นช่วยย่อยอาหารและไขมันส่วนเกินออกจากร่างกายได้วัตถุดิบผลิตด้วยเกษตรระบบอินทรีย์หมดเลยค่ะไม่ใช้สารเคมีแล้วก็จุดเด่นสำคัญที่สุดก็คือใช้พริกไทยพันธุ์เปลี่ยนค่ะเป็นพริกไทยที่มีกลิ่นหอมค่ะเป็นเอกลักษณ์ของพริกไทยพันธุ์เปลี่ยนค่ะทั้งนี้ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังได้จัดทำโครงการบูรณาการภาคีพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดโอท็อปตรังยั่งยืนโดยส่งเสริมชาพริกไทยแบรนด์ปลันดายกระดับเป็นสินค้าพรีเมียมเพื่อขยายตลาดให้กว้างมากขึ้นจะอยากจะเชิญชวนพี่น้องนะคะดูลมหายใจสัก5นาทีนะคะวันนี้ครูจำซี่จะให้ฟังคลิปของพระอาจารย์เธอว่าพ้นของการมีศีลนะคะแต่ว่ามีคนเชื่องคนอ่านนะคะคลิปพุทธวจนะแต่มีคนผู้ยิ่งเชื่องอ่านพร้อมๆนะคะ
5นาทีกับ50วินาทีลองลับตาแล้วก็ฟังไปเลยนะคะผลของการมีศีลภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกระทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจักเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้นภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ละปานาติบาตเว้นขาดจากปานาติบาตวางท่อนไม้วางสัตตรามีความละอายถึงความเอ็นดูกรุณาเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายเขาไม่กระเสือกกระสนด้วยกรรมทางกายไม่กระเสือกกระสนด้วยกรรมทางวาจาไม่กระเสือกกระสนด้วยกรรมทางใจกายกรรมของเขาตรงวจีกรรมของเขาตรงมโนกรรมของเขาตรงคติของเขาตรงอุปบัติของเขาตรงภิกษุทั้งหลายสำหรับผู้มีคติตรงมีอุปบัติตรงนั้นเรากล่าวคติอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาคติสองอย่างแก่เขาคือเหล่าสัตว์ผู้มีสุขโดยส่วนเดียวหรือว่าตระกูลอันสูงตระกูลขัตติยะมหาศาลตระกูลพราหมณ์มหาศาลหรือตระกูลคหบดีมหาศาลอันมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคทรัพย์มากมีทองและเงินมากมีอุปกรณ์แห่งทรัพย์มากในกรณีแห่งบุคคลผู้ไม่กระทำอทินาทานไม่กระทำกามเมสุมิจฉาจารก็ได้ตรัสไว้ด้วยข้อความอย่างเดียวกันกับในกรณีของผู้ไม่กระทำปานาติบาตดังกล่าวมาแล้วข้างบนทุกประการผลของการไม่มีศีลภิกษุทั้งหลายปานาติบาตที่เสพทั่วแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อกำเนิดเดรัจฉานเป็นไปเพื่อเปรตวิสัยวิบากแห่งปานาติบาตของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวงคือวิบากที่เป็นไปเพื่อเป็นผู้มีอายุสั้นภิกษุทั้งหลายอทินาทานที่เสพทั่วแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อกำเนิดเดรัจฉานเป็นไปเพื่อเปรตวิสัยวิบากแห่งอทินนาทานของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวงคือวิบากที่เป็นไปเพื่อความเสื่อมแห่งโภคทรัพย์ภิกษุทั้งหลายกาเมสุมิจฉาจารที่เสพทั่วแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อกำเนิดเดรัจฉานเป็นไปเพื่อเปรตวิสัยวิบากแห่งกาเมสุมิจฉาจารของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวงคือวิบากที่เป็นไปเพื่อก่อเวรด้วยศัตรูภิกษุทั้งหลายมุสาวาทที่เสพทั่วแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อกำเนิดเดรัจฉานเป็นไปเพื่อเปรตวิสัยวิบากแห่งมุสาวาทของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวงคือวิบากที่เป็นไปเพื่อการถูกกล่าวตู่ด้วยคำไม่จริงภิกษุทั้งหลายปิสุนาวาทคำยุยงให้แตกกันที่เสพทั่วแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อกำเนิดเดรัจฉานเป็นไปเพื่อเปรตวิสัยวิบากแห่งปิสุนาวาทของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวงคือวิบากที่เป็นไปเพื่อการแตกจากมิตรภิกษุทั้งหลายพรุสวาทคำหยาบที่เสพทั่วแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อกำเนิดเดรัจฉานเป็นไปเพื่อเปรตวิสัยวิบากแห่งพรุสวาทของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวงคือวิบากที่เป็นไปเพื่อการได้ฟังเสียงที่ไม่น่าพอใจภิกษุทั้งหลายสัมผัสปลาปวาทคำเพ้อเจ้อที่เสพทั่วแล้วเจริญแล้ว
ทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อกำเนิดเดรัจฉานเป็นไปเพื่อเปรตวิสัยวิบากแห่งสัมผัสปลาประวาสของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวงคือวิบากที่เป็นไปเพื่อวาจาที่ไม่มีใครเชื่อถือภิกษุทั้งหลายการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยที่เสพทั่วแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อกำเนิดเดรัจฉานเป็นไปเพื่อเปรตวิสัยวิบากแห่งการดื่มน้ำเมาของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวงคือวิบากที่เป็นไปเพื่อความเป็นบ้าไปใจนะพอเราได้เล่ลมหายใจของตัวเองอยู่กับตัวเองนะเรื่องปฏิหารในพี่น้องคงอ่านพบเลยแล้วนะก็มีหนูน้อยวัย8ขวบเลยได้ยินพ่อแม่บุญปรับทุกเรื่องก็สุขภาพของน้องชายตัวน้อยของเธอเลยนะเธอก็เลยจับประเด็นได้ว่าน้องชายนี่ป่วยมากเพราะพ่อแม่เขาไม่มีเบี้ยเลยไม่มีเงินเลยคือกำลังจะย้ายไปอยู่บ้านหลังเล็กๆเดี๋ยวประมดเงินไปกับค่าใช้จ่ายของน้องชายค่ายานะแต่น้องชายนี่จะให้ค่าจากลูกได้ก็ต้องได้รับการผ่าตัดซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่แพงมากพ่อกับแม่ก็ไม่รู้ว่าจะหาเงินมาจากไหนแต่ได้ยินพ่อกับแม่ก็สิบว่ามีแต่ปาฏิหาริย์เท่านั้นที่จะช่วยชีวิตน้องชายเธอได้สาวน้อยก็เลยข้าไปห้องนอนเลยหยิบกระปุกออมสินที่แอบซ่อนไว้มาทุบออกนับเงินเธอย้อนซ่าสมมานานนะนะก็นำเงินจำนวนนั้นไปดันค่ายาเลยไปถึงคนค่ายาท่ามบ่ต้องการอะไรอ่ะแค่นุ่งน้อยตอบบ่น้องชายนุ่งป่วยมาขอซื้อปาฏิหาริย์สักนิดนะคะคนค่ายาท่ามบ่ขอโทษนะนุ่งจะซื้อยาได้คะน้องชายนู้ชื่อแอนดรูมีเนื้องอกในสมองคุณปอบอกว่ามีแต่ปาฏิหาริย์เท่านั้นที่จะช่วยชีวิตก็ได้นู้ข้อซื้อปาฏิหาริย์ค่ะราคาเท่าไหร่คะนี่ว่าคุณค่ายาว่ะทีนี้ไม่มีปาฏิหาริย์ค่ะอย่าเสียใจนะนู้นะคุณค่ายายาบอกยิ้มยังเศร้าๆนะฟังนะแกบอกนะฟังนะนู้มีเห็นใจนะเหลือกระทั่งเงินนี้ไม่พอนไปห้ามเอาเพิ่มได้อีกนะบอกมาเถอะราคาเท่าไหร่ทีนี้ตอนนั้นในขณะนั้นก็ไปในร้านก็มีร้านค้ายาก็มีลูกค้าอีกคนแต่งกายดีนะเขาก็หยุดชะงักเลยหลังจากได้ยินคำพูดของเด็กน้อยเขาเลยถามว่าน้องชายนู้มันต้องการปาฏิหาริย์แบบไหนจ๊ะเด็กน้อยตอบว่านู้เขาไม่รู้ค่ะแต่ว่าเขาป่วยมาคุณแม่บอกว่าต้องได้รับการผ่าตัดแต่คุณพ่อไม่มีเงินจ่ายนู้ก็เลยใช้เงินเดซ่าส้มมาช่วยแต่นู้มีเงินเท่าใดใช้พูดนั้นกระทำเลยนู้มีเบียร์เท่าใดนะถึงว่า1ดอลลาร์ครับ18เซนต์แต่นู้ไปห้ามอาผมได้อีกนะถือตอบเสียงแผ่วๆใจคนนี้ว่าบังเอิญจริงๆนะแกกล่าวแกใจคนนี้ก็ยิ้มๆเลยบอกว่า1ดอลลาร์18เซนต์นี่เท่ากับราคาปฏิหาริย์พอดีเลยเขารับเงินจำนวนนั้นจากเธอแล้วก็จูงมือเธอเลยบอกว่าพาฉันไปบ้านนู้นะฉันอยากเจอน้องชายของนู้แล้วก็พบพ่อแม่ของนู้ดูสิว่าปฏิหาริย์ของฉันนี่จะช่วยได้ไหมปรากฏใจคนนั้นนั้นพี่น้องเป็นสัญญาแพทย์ระบบประสาทได้ถือนายแพทย์เข้าตั้นอาร์มสตรองเลยมันก็ลุยอาร์มสตรองติดไปไปจิตดวงจันทร์นะนามสกุลการผ่าตัดครั้งนั้นเสร็จสิ้นลงโดยไม่มีขาใจใจเพิ่มไม่นานนักแอนดรูว์ก็กลับบ้านให้เป็นปกติการผ่าตัดครั้งนั้นแม่ของเด็กน้อยพึมพำว่าเป็นปาฏิหาริย์จริงๆอยากรู้จังว่าการผ่าตัดเท่าใดกันแน่เด็กน้อยก็ยิ้มเลยเธอรู้ดีว่าปาฏิหาริย์ราคาเท่าใด1ดอลลาร์18เซนต์บวกกับชะตากรรมของเด็กนะทีนี้ความมานาพยายามนี้มันทำให้เกิดปฏิหาริย์จริงๆนะคะอาจได้มาหลายรูปแบบหมอทนายความครูตำรวจเผื่อนคนแปลกหน้าและอีกมากมายเขาบอกว่าแม่น้ำมันตัดผูเข้าได้ไม่ใช่เพราะความแรงของน้ำนะแต่เพราะความสม่ำเสมอของไส้น้ำเปิ้นพี่น้องอย่าสิ้นหวังนะจงก้าวเดินตามไปทำความฝันวันนี้คุณเคยเป็นผู้ให้ปาฏิหาริย์แก่คนรอบข้างบ้านเลยยังเครดิตก็ขอบคุณเจ้าของบทความและก็ภาพนะคะมีภาพด้วยพี่น้องคะมารุ่มเป็นปักปืนบานสมัยเป็นเด็กเนี่ยก็มีอยู่ข้างไม่ตอนอยู่ข้างบ้านพักเลยพอให้ไปเก็บมาบ่อยมาแกงส้มเราไม่ชอบเลยต้องมาหลอกต้องมาปอกต้องมาอะไรเป็นเนี่ยทั้งมันเป็นเสี้ยนได้ป่ะเนี่ยก็ปากก็ปอกอัน10ประโยชน์ก็มารุ่มนะคะเชิญเราฟังนะคะ5นาทีกับ33วินาที10ประโยชน์มหัศจรรย์ของมะรุมมะรุมเป็นพืชที่มีมูลค่าสูงและมีประโยชน์มากมายค่ะเป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
นิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายที่อินเดียและในพื้นที่เขตร้อนรวมไปถึงทางเอเชียแอฟริกาและอเมริกาใต้ฝักและใบของมะรุมให้คุณค่าทางโภชนาการที่ดีเยี่ยมมีแร่ธาตุวิตามินกรดอะมิโนที่จำเป็นอีกทั้งยังมีปริมาณไขมันต่ำมากค่ะไม่มีคอเลสเตอรอลที่เป็นอันตรายมีคุณสมบัติทางยาที่พิเศษและไม่เหมือนพืชชนิดอื่นจึงได้รับการแต่งตั้งฉายาว่ามะรุมต้นไม้มหัศจรรย์จากพิเศษและมหัศจรรย์เพียงใดตามรูไว.com มาดูกันเลยค่ะปกป้องตับสารสกัดมะรุมช่วยดูแลความเสียหายของตับที่เกิดจากการใช้ยาที่ใช้ในการป้องกันวัณโรคช่วยฟื้นฟูระดับกลูตาไทโอนในร่างกายและป้องกันการเกิดเปอร์ออกซิเดชันการเกิดปฏิกิริยาระหว่างไขมันกับออกซิเจนในร่างกายผลจากการป้องกันนี้เกิดจากสารพฤกษเคมีที่อยู่ในมะรุมเช่นคาเทชินและวิตามินซีค่ะรักษาความผิดปกติของกระเพาะอาหารสารไอโซไทโอไซยาที่อยู่ในมะรุมมีประสิทธิภาพในการรักษาความผิดปกติในช่องท้องค่ะเช่นท้องผูกโรคกระเพาะและโรคลำไส้ใหญ่บวมเป็นแผลมีคุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรียและยาปฏิชีวนะมีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคต่างๆซึ่งรวมถึงแบคทีเรียที่สามารถทำให้เกิดอาการท้องร่วงได้ค่ะดูแลผิวและเส้นผมน้ำมันมะรุมช่วยป้องกันการเกิดแผลที่ผิวหนังและยับยั้งการก่อตัวของคราบจุลินทรีย์ที่เกิดจากไวรัสที่ติดเชื้อสารสกัดจากมะรุมช่วยชะลอการเกิดสารพิษปกป้องผิวจากความเสียหายที่เกิดจากโลหะหนักนอกจากนี้ค่ะยังปกป้องเส้นผมจากความเสียหายของรังสีอัลตราไวโอเลตช่วยให้หนังศีรษะมีความแข็งแรงมากขึ้นกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผมค่ะรักษามะเร็งการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้แสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากมะรุมมีคุณสมบัติในการต่อต้านอนุมูลอิสระค่ะทำให้เกิดการตายของเซลล์ยับยั้งการพัฒนาเซลล์มะเร็งเช่นมะเร็งรังไข่และมะเร็งตับค่ะดูแลกระดูกสารสกัดมะรุมสามารถดูแลปัญหากระดูกได้ค่ะเนื่องจากมีแร่ธาตุที่จำเป็นเช่นแคลเซียมและฟอสฟอรัสสารสกัดเหล่านี้มีคุณสมบัติในการต้านการอักเสบและมีประสิทธิภาพในการรักษาอาการเจ็บปวดเช่นโรคข้ออักเสบหรือการแตกหักของกระดูกค่ะเพิ่มภูมิคุ้มกันสารสกัดจากใบมะรุมช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแข็งแรงขึ้นค่ะเพิ่มการตอบสนองภูมิคุ้มกันของเซลล์ช่วยลดการผลิตแอนติบอดีในกรณีที่มีการปลูกถ่ายอวัยวะใหม่ค่ะปกป้องระบบหัวใจและหลอดเลือดสารสกัดมะรุมมีประโยชน์ในการป้องกันความเสียหายของกล้ามเนื้อหัวใจค่ะเนื่องจากมีสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่มีประสิทธิภาพในการวิจัยแสดงให้เห็นผลของการรักษาด้วยมะรุมว่าช่วยลดอาการเสียดท้องยับยั้งการเพิ่มขึ้นของไขมันในเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อหัวใจและช่วยรักษาสุขภาพของหัวใจค่ะรักษาเบาหวานการศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่าการรักษาด้วยมะรุมมีผลต่อการลดน้ำตาลกลูโคสในปัสสาวะและโปรตีนปัสสาวะในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานค่ะนอกจากนี้ยังทำให้ระดับฮีโมโกลบินและปริมาณโปรตีนทั้งหมดในผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนค่ะโรคหอบหืดสารสกัดจากเมล็ดมะรุมมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระช่วยในการบรรเทาอาการหอบหืดหลอดลมและการอักเสบที่เกิดขึ้นในทางเดินหายใจค่ะปรับปรุงสุขภาพดวงตาสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในมะรุมช่วยดูแลความเสียหายที่เกิดขึ้นในจอประสาทตาค่ะป้องกันการขยายตัวของเส้นเลือดจอประสาทตานอกจากนี้ยังช่วยยับยั้งความหนาของเยื่อเส้นเลือดฝอยป้องกันความผิดปกติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับจอประสาทตาค่ะคำแนะนำมะรุมเป็นพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงค่ะปลอดภัยสำหรับการบริโภคแต่อย่างไรก็ตามการใช้มะรุมเพื่อบรรเทาอาการหรือการรักษาโรคควรปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้ทุกครั้งค่ะจบแล้วนะคะกับ10ประโยชน์มหัศจรรย์ของมะรุมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ
สำหรับท่านใดที่ต้องการรายละเอียดสรรพคุณต่างๆหรือสูตรที่แนะนำไปแล้วนั้นสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ruwai.com ค่ะ www.rowai.com ruwai.com ยังไงรบกวนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะฟังแล้วต้องไปห้าหมักกินกันบ้างเลยนะในลาดนี้เขาค่ายเดือบร้อยพร้อมแก๊งเลยค่ะเขาแก๊งให้เดือบร้อยสมัยคนต้องมาปอกมาได้ลำบากนะทีนี้พี่น้องฟังคลิปเสียงอ่านจากที่ถ้ำนะคะคนนี้ก็ได้ดูในเจอคุณอุดมเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนนะธรรมานี่เข้าไปในดีอันนี้แกเลยสุภาพมากรวมสวดมนต์ทางไลน์กันทุกวันเลยเข้ามาในไลน์ก่อนเพื่อนทุกวันเลยจากสงครานะคะเซซิบอกวินาทีนี่ค่ะจะฟังคุณอุดมนะคะสาธุคุณอุดมค่ะพุทธวจนะเล่มอนาคามีฉบับที่16บทที่115ละธรรมอย่างหนึ่งได้อนาคามีในที่5ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายละธรรมอย่างหนึ่งได้เรารับรองความเป็นอนาคามีของเธอทั้งหลายธรรมอย่างหนึ่งเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายละธรรมอย่างหนึ่งคือมรรคความลบหลู่คุณได้เรารับรองความเป็นอนาคามีเธอทั้งหลายจนผู้เห็นแจ้งทั้งหลายรู้ชัดว่าดีจึงมรรคอันเป็นเหตุให้จัดผู้ลบหลู่ไปสู่ทุกขติแล้วละได้ครั้นละได้แล้วย่อมไม่มาสู่โลกนี้อีกในการใดไหนสาธุวันก่อนนี้คุณสุประวัติใจสมุทรนะคะทรงประสาราชการถ้อยคำสำนวนภาษาผู้ภาษาเขียนมาให้ในดีมากเลยค่ะขอบพระคุณฐานไว้ในโอกาสนี้นะคะจะนำเสนอเป็นบางคำค่อยๆทยอยไปนะคะเรานำภาษาต่างดาวมาใช้เป็นภาษาพูดไล่คำเหมือนกันนะคะเช่นภาษาพูดบอกว่ารถมอเตอร์ไซค์นี่ภาษาเขียนต้องเขียนว่ารถจักรยานยนต์นะคะรถกระบะต้องเขียนว่ารถบรรทุกขนาดเล็กรถเมย์นะคะต้องเขียนว่ารถโดยสารประจำทางภาษาเขียนนะคะบัสเลนใช่ไหมฮะเราใช้ภาษาคงเข้ามาเยอะนะคือช่องเดินรถประจำทางใบขับขี่รถยนต์นี่แหละต้องผูกใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนใบรับรองขนาดนั่งซื้อรับรองนะทีนี้ภาษาพูดว่าข้อเตือนว่าข้อเตือนว่าไม่ได้ต้องเขียนว่าข้อเรียนให้ทราบว่าแต่เป็นภาษาพูดนะฮะได้แต่ภาษาเขียนไม่ได้ภาษาพูดว่าใช้ไม่ได้ภาษาเขียนก็บอกว่ายังต้องปรับปรุงใช่ไหมครับเกรดเนี่ยที่เกรดแต่ว่ายังต้องปรับปรุงใช่ไหมฮะความจริงเราพูดเราความจริงภาษาพูดแต่ภาษาเขียนมันเขียนว่าข้อเท็จจริงภาษาพูดว่าคิดแล้วว่าคิดแล้วว่าแต่ภาษาเขียนต้องบอกพิจารณาแล้วเห็นว่าภาษาพูดว่าไม่ว่างแต่ภาษาเขียนบอกว่าติดภารกิจจ่ายเงินให้คนนี้จ่ายเงินให้นะคือสนับสนุนขาจ่ายจ่ายขอแค่นี้ก่อนนะคะมีประโยชน์มากทีเดียวนะคะพี่น้องภาษาเราต้องใช้ให้ถูกนะรักภาษาไทยรักประเทศไทยรักคนของเรารักภาษาของเรานะคะพรุ่งนี้ก็เป็นวันวาเลนไทน์นะวัฒนธรรมของฝรั่งเขาก็เลยเคยนำเสนอต่างประวัติต่างคำอวยพรวาเลนไทน์อย่างละเอียดในคลิปก่อนๆนะก็ไปแลของกอใน YouTube ได้วันนี้จะเสนอเพลงนิดหน่อยก็แล้วกันนะคะเพลงจังหวะจะรักไม่ไหวดุนไม่ดุนทักทิศนา3นาทีกับ3สิบกว่านาทีI'm not afraid to die.
พี่น้องกูจักคุณชนะทิพย์ดีนะคะนักฟุตบอลในวันนั้นก่อนนําเสนอแล้ววันนี้จะมาฟังเส้นทางชีวิตของเขาค่ะคลิปบอกว่ากว่าจะมาถึง500ล้านยินชนะทิพย์ต้องยอมถึงอะไรน่าสนใจนะคะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ที่รักฟุตบอลหรือว่ากีฬาอื่นๆนะทําได้ก็ทําให้จริงนี่พี่น้องนะมีตั้งพรสวรรค์แล้วก็พรแสวงนะพรสวรรค์คือเรามีมาตั้งแต่เกิดแล้วที่ว่าเรามีเทคนิคต่างกีฬาได้เป็นไงคะมันคือมีพรสวรรค์ทำไรได้แล้วก็พรแสวงคือเราต้องแสวงหาฝึกเอาเองนะคะก็ฟังคลิปเต็มๆนะคะ8นาทีกับ40วินาทีกว่าจะมาถึง500ล้านเยนค่ะพบกันไว้นะพี่น้องนะ See you next Sunday have a good day นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องสปอร์ตโซนของคนรักกีฬาฟุตบอลวันนี้เราก็มีข่าวสารเกี่ยวกับวงการฟุตบอลไทยมาอัปเดตให้รับชมเหมือนอีกเช่นเคยนะครับอีกด้านของเจชนาทิพย์สงกสินกว่าจะมาถึง500ล้านเยนต้องยอมทิ้งอะไรไปบ้างดีลประวัติศาสตร์แข้งไทยในเจลีกและยุทธจักรลูกหนังไทยที่ไม่เคยเกิดขึ้นนั่นก็คือการย้ายทีมของชนาทิพย์สงกสินยอดกองกลางทีมชาติไทยเจ้าของส่วนสูงเพียง158ซมย้ายจากทีมฮอกไกโดคอนซาโดเรซัปโปโรสู่อ้อมอกของยอดทีมในลีกญี่ปุ่นอย่างคาวาซากิฟอนตาเล่ด้วยมูลค่าที่สูงถึง150ล้านกลายเป็นข่าวใหญ่รับปี2565ทั้งมีเงินและความสำเร็จกลายเป็นเรื่องโจทย์จันในความเก่งกาจของแข้งไทยรายนี้แต่อีกด้านกว่าจะมีวันนี้ได้อยากให้ผู้ปกครองและน้องๆที่กำลังวาดฝันถึงเงิน10ล้าน100ล้านและย้อนกลับไปดูความรับผิดชอบอีกด้านหนึ่งของเจชนาทิพย์สงกระสินและครอบครัวว่าพวกเขาจริงจังแค่ไหนในการสร้างเป้าหมายของตัวเองขึ้นมาอย่างชัดเจนเพื่อหวังเห็นปลายทางที่สดใสบนเส้นทางฟุตบอลอาชีพแน่นอนว่าความสำเร็จที่ยืนยงย่อมเกิดมาจากฝีเท้าที่แข็งแกร่งด้วยทักษะการเล่นที่ยอดเยี่ยมมีวินัยความรับผิดชอบหัวใจที่ไม่ยอมแพ้นี่คืออีกด้านที่เจชนาทิพย์สงกระสินต้องทิ้งเรื่องราวเหล่านี้ไว้ระหว่างทางเพื่อตะบันไปถึงเป้าหมาย 1. ทิ้งเวลาวัยเด็กบางช่วงสารฝันเจชนาทิพย์สงกสินในวัยเด็กที่อำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมเกิดในครอบครัวที่พ่อกับแม่ดำเนินธุรกิจขายขนมหวานแต่หากย้อนกลับไปในวัยเด็กคุณพ่อก้องพบสงกสินอดีตนักฟุตบอลที่ลงแข่งขันในละแวกนั้นวาดฝันไว้ให้กับลูกชายตัวเองด้วยการเป็นนักฟุตบอลที่เก่งในอนาคตทุกเย็นตั้งแต่วัยเยาว์ชนาทิพย์จะลงฝึกซ้อมทักษะฟุตบอลบนถนนเล็กๆหน้าบ้านเลี้ยงฟุตบอลหัดเดาะบอลแปรบอลที่เน้นมากๆเลยก็คือการทำความคุ้นเคยกับลูกฟุตบอลข้อกำหนดในการฝึกซ้อมของแต่ละวันคือวันละ1ชั่วโมงเวลาพักจะกินขนมหรือไอศกรีมต้องใช้เท้าคลึงลูกฟุตบอลเพราะคุณพ่อมองว่าจะได้ประโยชน์จากความรู้สึกกับลูกฟุตบอลโดยไม่ต้องใช้สายตาก้มมองลงไปที่เท้าแต่ก็มีหลายครั้งที่คุณแม่พรสวรรค์สงกสินอ้อนวอนขอให้คุณพ่อหยุดฝึกซ้อมบ้างเพราะอยากให้ลูกมีเวลาเหมือนเด็กๆทั่วไปบ้างแต่คุณพ่อก้องพบมองว่าการฝึกซ้อมที่สม่ำเสมอจะช่วยให้เกิดความเคยชินในเรื่องของทักษะที่ดีเพื่อเป็นอาวุธติดตัวในอนาคตแต่กระนั้นแล้วคุณพ่อก็ยังมีเวลาให้เจ้าเจในค่าของความเป็นเด็กบ้างด้วยการมอบเงินวันละ20บาทให้ไปคลายเครียดที่ร้านเกมหน้าปากซอย 2. ทิ้งจุดบอดเท้าซ้ายฝึกให้ถนัดเท่าเท้าขวาเริ่มแรกเลยเจชนาทิพย์สงกสินเป็นนักเตะที่ถนัดเท้าข้างขวาแต่ถูกปลูกฝังจากพ่อให้ฝึกเท้าซ้ายเพื่อให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับเท้าข้างขวาเนื่องจากมองว่าถ้าสามารถหนีคู่แข่งได้หลายทิศทางทั้งเท้าซ้ายและเท้าขวาจะได้ประโยชน์มากกว่าการเล่นฟุตบอลที่ถนัดเท้าข้างเดียวและการเคลื่อนตัวแบบ360องศาบวกกับทักษะอื่นๆที่คุณพ่อสอนมาตลอดทั้งการคิดค้นด้วยตัวเองและการหาตำราลูกหนังซีดีฟุตบอลมาควบรวมในการฝึกซ้อมก็ทำให้เกิดเป็นจุดแข็งที่สมบูรณ์3. ทิ้งอาชีพข้าราชการตำรวจชนาทิพย์สงกสินตัดสินใจทิ้งความมั่นคงที่เคยรับราชการตำรวจสมัยค้าแข้งอยู่เมืองไทยโดยลาออกในปี2560ยศสุดท้ายก่อนลาออกคือ10ตำรวจตรีทิ้งอาชีพข้าราชการตำรวจมุ่งหน้าสู่เส้นทางฟุตบอลอาชีพแบบเลือกเด็ดขาดว่าจะเดินบนถนนสายลูกหนังตรงไปที่ประเทศญี่ปุ่นสโมสรคอนซาโดเรซัปโปโรโดยไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะประสบความสำเร็จหรือไม่แต่มั่นใจว่าการต่อสู้ครั้งนี้คือโอกาสที่ดีของตัวเองในการเปิดเส้นทางอาชีพแบบ 100% 4. ทิ้งเงินสูงไทยลีกไปเจลีกช่วงก่อนเดินทางไปค้าแข้งเจลีกนั้นในช่วงปี2017
เจชนาทิพย์สงกสินเป็นนักเตะระดับเบอร์หนึ่งของประเทศไทยในเรื่องของฝีเท้าช่วงที่ค้าแข่งกับเมืองทองยูไนเต็ดในห้วงเวลานั้นหากเล่นในเมืองไทยเงินเดือนที่ได้รับจะมีมูลค่ามหาศาลแต่ชนาทิพย์สงกสินตกลงที่จะไปยังประเทศญี่ปุ่นด้วยสัญญายืมตัวไปรับเงินเดือนที่ไม่สูงมากนักช่วงไปเล่นปีแรกที่ประเทศญี่ปุ่นกับซัปโปโรในห้วงเวลาการยืมตัวในปี2017รับเงินเดือนเพียง 280,000 บาทเท่านั้นพอได้โอกาสแล้วพิสูจน์ตัวเองปัจจุบันชนาทิพย์รับเงินเดือนระดับหลักล้านบาทกลายเป็นนักเตะเงินเดือนสูงสุดอันดับต้นๆของซัปโปโรและในฤดูกาล2022ที่จะโยกไปยังฟอนตาเล่เงินเดือนของเจ้าเจเพิ่มสูงขึ้นอย่างแน่นอนครับ 5. ทิ้งเวลาเรียนปกติแต่ไม่ทิ้งปริญญาการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญชนาธิปเองไม่เคยละทิ้งเรื่องการเรียนแต่ด้วยการเป็นนักกีฬาอาชีพเรื่องที่จะเรียนจบในระยะเวลาที่กำหนดจึงไม่ใช่เรื่องที่ง่ายยิ่งการออกไปค้าแข่งต่างแดนในญี่ปุ่นจึงต้องมีความขยันหมั่นเพียรเป็นอย่างมากเดิมทีเขาศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะนักกีฬาช้างเผือกคณะรัฐศาสตร์เมื่อปี2558ก่อนเจ้าตัวจะตัดสินใจเปลี่ยนคณะเพราะรู้ดีว่าหากเรียนคณะรัฐศาสตร์โอกาสจบยากโดยเลือกเรียนคณะสหเวชศาสตร์สาขาบริหารจัดการกีฬาชนาทิพย์ใช้วิธีเรียนผ่านระบบออนไลน์ใช้เวลา5ปีเศษก่อนสำเร็จการศึกษาในที่สุดซึ่งยามกลับประเทศไทยจะกลับมามหาวิทยาลัยเพื่อเก็บงานเข้าพบอาจารย์รับผิดชอบในหน้าที่ตัวเองแม้ว่าจะต้องทิ้งเวลาเรียนแบบปกติแต่ในฐานะนักกีฬาอาชีพเวลา5ปีเศษถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยม 6. ทิ้งคำดูแคลนแสดงออกด้วยผลงานทุกช่วงชีวิตของนักกีฬาอาชีพและการเป็นบุคคลสาธารณะยามที่โดดเด่นทุกคนต่างชื่นชมแต่ยามที่โชว์ฟอร์มไม่ได้ไม่ดีมักถูกวิจารณ์เป็นเรื่องธรรมดาเพียงแต่ว่าจุดแข็งของชนาธิปสงกสินคือการพยายามไม่ตอบโต้ในสิ่งที่เกิดขึ้นจากการวิจารณ์ในเรื่องของฟุตบอลเพียงแต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดในการทำให้ทุกคนพอใจคือเรื่องของผลงานที่พยายามมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพื่อยกระดับไปเรื่อยๆผลงานเท่านั้นคือสิ่งที่วัดทุกเสียงวิจารณ์นี่คืออีกหนึ่งจุดแข็งที่ชนาธิปใช้ความสามารถในสนามแสดงออกตลอดมา 7. ทิ้งอาการบาดเจ็บกลับมาด้วยมาตรฐานที่สูงขึ้นอาการบาดเจ็บของนักกีฬาเป็นสิ่งที่ควงคู่กันไปไม่ว่าจะเจ็บมากหรือเจ็บน้อยทุกคนจะต้องเจอเช่นเดียวกับชนาธิปสงกสินที่เคยได้รับบาดเจ็บหนักในหลายครั้งเมื่อปี2556สมัยอยู่กับเทโรกระดูกหน้าแข้งของเขาหักจนต้องรักษาอาการยาวนักกีฬาหลายคนบาดเจ็บแล้วกลับมาไม่ได้เนื่องจากการดูแลตัวเองรวมไปถึงวิธีการรักษาบวกกับเวลาอาจจะส่งผลกระทบถึงสภาพจิตใจแต่ชนาธิปสงกสินทุกครั้งที่ได้รับบาดเจ็บกลายเป็นบทเรียนที่ทำให้เขาเรียนรู้เอาตัวรอดจากคู่ต่อสู้อาการบาดเจ็บที่นับไม่ถ้วนทั้งเจ็บมากและเจ็บน้อยไม่สามารถลดความเก่งกาจของแข้งรายนี้ลงได้อีกทั้งยังกลับมายกระดับตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆ 8. ทิ้งคำปฏิเสธเปลี่ยนไปแรงผลักดันด้วยความเป็นคนตัวเล็กสูงเพียง158ซมการถูกปฏิเสธบนเส้นทางฟุตบอลอาชีพมันอาจจะนับครั้งไม่ถ้วนแต่ด้วยคำปฏิเสธมากมายที่เกิดขึ้นในชีวิตนักเตะอาชีพกับกลายเป็นแรงผลักดันให้เจชนาทิพย์สงกสินสร้างแรงผลักดันตัวเองให้ไปถึงเป้าหมายหาข้อบกพร่องของตัวเองแล้วแก้ไขเพื่อไปต่อไม่มัวมานั่งเสียเวลากับความเสียใจสิ่งที่ดีที่สุดคือการทำให้ดีที่สุดพัฒนาตัวเองให้มากที่สุดคำปฏิเสธกลายเป็นพลังบวกให้ชนาทิพย์กลายเป็นนักเตะประวัติศาสตร์ของเมืองไทยในปี2565ที่ได้รับร่วมทีมที่ดีที่สุดของเจลีกอย่างคาวาซากิฟอนตาเล่และกลายเป็นนักเตะอาชีพไทยคนแรกที่มีการซื้อขายสูงสุดตลอดกาลแน่นอนนะครับว่าสิ่งหนึ่งที่เจชนาธิปสงกสินไม่เคยทิ้งมาตลอดชีวิตคือการไม่ยอมทิ้งโอกาสของตัวเองและการระลึกถึงผู้มีพระคุณตลอดเส้นทางของการเป็นนักเตะอาชีพครับและนั่นก็คือสิ่งที่เจชนาธิปสงกสินยอมทิ้งเพื่อแลกกับความสำเร็จในวันนี้ครับ